จะลองนะครับวิธีการตีปกติของผมนะครับแล้วก็ลองตีแบบลิเลียวูนะครับที่เราได้แนะนำกันไปนะครับทบทวนกันก่อนนะครับณตำแหน่งของ P3 นะครับตำแหน่ง P3 ก็คือตำแหน่งแขนซ้ายขนานพื้นเนี่ยของลิเลียวูเนี่ยจะอยู่ลึกนะครับก็คือเกิดจากโชลเดอร์เทิร์นนะครับเราจะเทิร์นมาที่ P2 นะครับทั้งช่วงล่างและช่วงบนนะครับจาก P2 ไป P3 เราจะเทิร์นไหลเพิ่มนะครับตำแหน่งนี้มือเราจะอยู่ลึกนะครับฟูลเทิร์นขึ้นไปต่อแล้วก็จบวงในลักษณะการส่งไม้ไปทางขวานะครับเราจะเห็นตูดกริปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมตีแบบปกติของผมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาลองวิธีของลิเลียวูกันนะครับบอลไฟของผมนะครับจะเป็นบอลไฟที่ตรงๆนะครับอันนี้ทื่อๆตรงๆไม่ได้เฟดไม่ได้ดรอนะครับเดี๋ยวเราลองของลิเลียวูกันเลยนะครับวิธีของลิเลียวูนะครับขึ้นมาแล้วนะครับผมจะเริ่มซ้อมนะครับจากการส่งให้อยู่แค่ตำแหน่ง P8 ก่อนนะครับสิ่งที่เราคาดหวังจะเห็นนะครับคือแนวไม้นะครับแนวสวิงที่เป็นอินไซด์เพราะถ้านักกอล์ฟเห็นนะครับวิธีการตีแบบปกติของผมเนี่ยขับพาร์ทนะครับจะเป็น 0.3 OI นะครับ OI ในที่นี้ก็คือ out to in นะครับอย่างช็อตเมื่อกี้ผมตีเป็น out to in นะครับวิธีของลิเลียวูนะครับจาก P3 เสร็จปุ๊บเราจะส่งมาในลักษณะนี้ก่อนนะครับเริ่มจากตีเบาๆก่อนนะครับดริลนะครับขึ้นมาที่ P2 นะครับมีฮิปเทิร์นโชลเดอร์เทิร์นนะครับหลังจากตำแหน่งนี้เป็นโชลเดอร์เทิร์นเพิ่มท่านกอล์ฟจะเห็นว่ามือผมลึกมากขึ้นละนะครับจะไม่ได้อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังในลักษณะนี้เทิร์นตัวเพิ่มนะครับแล้วก็จบวงในลักษณะที่ส่งไม้ไปทางขวาเห็นตูดกริปจากแนวด้านข้างนะครับทำเป็นดริลก่อนนะครับมาตำแหน่ง P2 นะครับเทิร์นตัวเพิ่ม P3 ครับฟูลเทิร์นแล้วส่งไม้ไปที่ P8 ครับส่งไม้ในลักษณะนี้ก่อนเหมือนจะส่งไม้ไปทางขวานะครับจากสิ่งที่เราเห็นใน data นะครับตอนนี้ขับพาร์ทของผมนะครับเปลี่ยนเป็น 9.0 IO นะครับ IO ก็คือ into out นะครับจากตอนแรก out to in มาเป็น into out แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองซ้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีให้แรงขึ้นนะครับขึ้นมาที่ตำแหน่งก้านขนานพื้นครับ P2 ครับสะโพกมีการหมุนช่วงบนมีการหมุนหลังจาก P2 หมุนช่วงบนเพิ่มเพื่อให้มือลึกไม่เอามือชันนะครับมือลึกมากขึ้นหลังจากตรงนี้สตาร์ทช่วงล่างแล้วส่งไม้ไปจบที่ P8 ครับเรียกได้ว่ามาเป็น into out เยอะเลยนะครับจากตอนแรกเนี่ยเป็นสุ่มองศา out to in นะครับเดี๋ยวเราลองตีแรงกันมากขึ้นครับบอลที่ไปนะครับก็เปลี่ยนเป็น pattern draw นะครับหรือว่าตีมาจาก inside ด้วยนะครับ inside เนี่ย 6.9 องศานะครับมาจากข้างในนะครับเมื่อส่งไม้ไปทางขวามีการ release ก็เราจะเห็นว่าบอลไฟที่เราเห็นในจอจาก Foresight Sport เนี่ยก็จะเห็นว่าบอลเป็นบอล draw นั่นเองนะครับจาก data ที่เราเห็นกันนะครับเชื่อได้ว่าวิธีนี้นะครับถ้าท่านกอล์ฟท่านไหนอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจากการตี outside in นะครับมาเป็น inside out สิ่งที่เราได้แนะนำข้อดีสวิงของลิเลียวูในวันนี้จะช่วยท่านกอล์ฟสามารถเปลี่ยนมาตีดรอได้อย่างแน่นอนครับสำหรับท่านกอล์ฟท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของวงสวิงต้องการคำปรึกษาหรือคำแนะนำสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์รวมบริการด้านกีฬากอล์ฟแบบครบวงจรสำหรับผู้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ระดับบิ๊กอินเนอร์ไปจนถึงระดับแอดวานซ์สำหรับช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage และ Instagram The Golf Town BKK หรือที่ LINE @The Golf Town BKK ครับและในสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นสวิงของนักกอล์ฟระดับโลกคนไหนนะครับร่วมเรียนรู้วิเคราะห์และเจาะลึกไปกับทุกต้นแบบวงสวิงระดับโลกในรายการ Swing Factor ครับ